ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับครับท่านครับเชิญเชิญท่านสรุปปิดท้ายหน่อยครับเพิ่งเปิดครับเพิ่งเปิดได้นะครับนะครับผมได้ฟังทุกท่านแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็มีมิติในการพูดแล้วก็นำเสนอซึ่งก็คือแนวทางในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาต่างๆความไม่ยุติธรรมความสองมาตรฐานเรื่องของประวัติบ้านเมืองต่างๆก็ได้พูดกันไปชัดเจนหมดแล้วนะครับผมก็คงจะไม่ต้องไปสรุปอะไรมากแต่อย่างไรก็ตามผมก็จะขอมาพูดถึงเรื่องที่ผมพูดไปแล้วเมื่อตอนช่วงต้นนะครับว่าไอ้เรื่องการกำหนดผมจะตีเรื่องยุทธศาสตร์20ปีของคสช.ครับว่าคสช.เนี่ยวันนี้เขาได้สร้างยุทธศาสตร์ชาติยกร่างขึ้นมาแต่คนไทยยังไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้รับการตรวจตราหรือดูแลเพราะว่าคสช.ไม่ยอมเผยแพร่ไอ้ร่างยุทธศาสตร์นะของชาติจนกระทั่งมีคนเนี่ยเขาไปร้องขอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามพรบ.เรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการต้องเย่อกันขอกันอยู่ถึง122วันนะครับจึงยอมที่จะให้เอกสารร่างเกี่ยวกับการกำหนดอนาคตของประเทศไทยจากยุทธศาสตร์20ปีซึ่งในร่างอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่ามันมีแบ่งเป็น4ส่วนคือส่วนที่1เนี่ยมองภาพรวมของบทนำเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยมองไปถึงปี2579คืออีก20ปีในตั้งแต่ปี59ไปถึง79แล้วก็ผมก็อยากถามว่าไอ้คนที่ร่างกันทั้งหมด 70-80 คนเนี่ยแล้วรวมทั้งผู้ที่มีอำนาจกับที่คสช.แต่งตั้งทั้งหลายแหละปัจจุบันเนี่ยทำกันมาเนี่ยคณะกรรมการ9คณะเนี่ยมี 1,121 ตำแหน่งแต่จริงๆแล้วมีคนซ้ำอยู่เนี่ยเกิน1ใน3ของทั้งหมด200กว่าคนนะครับก็จะเหลือจริงๆนะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ800กว่าคนเท่านั้นแหละไอ้800กว่าคนเนี่ยฮะมันรับผิดชอบไปอีก20ปีข้างหน้างั้นเหรอมันทำประเทศชาติให้กับไอ้คนในอนาคตลูกหลานเหรอมันไม่เคยคิดเลยหรือว่าวันนี้คนไทยมี68ล้านคนอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีประชากรถึง80ล้านคนเนี่ยร่างยุทธศาสตร์พวกนี้มันกำหนดชัดเจนไหมว่าเราจะทำไงให้คน80ล้านคนเขามีความสุขมีสิทธิมีเสรีภาพมีอิสรภาพและก็ได้รับการรับรองเรื่องด้านสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างที่สหประชาชาติเขากำหนดเอาไว้แต่จะบอกให้ท่านทราบไว้นะครับว่าในการยกร่างครั้งนี้นะมีพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะในการยกร่างเขาเอามาดูกันแล้วครับปรากฏว่าเนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยใน4ส่วนเนี่ยมุ่งเน้นที่ความมั่นคงแค่บทนำอย่างเดียวนะครับบทนำอย่างเดียวทางประชาไทยได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีคำว่าความมั่นคงอยู่ถึง222.222 จุดนะครับแต่ไม่มีคำว่านิติรัฐไม่มีคำว่าความยุติธรรมไม่มีพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพอิสรภาพนะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่มีเลยครับนี่ก็คือสิ่งที่หัวหน้าคณะร่างซึ่งเป็นเลขาธิการนายกคือพลเอกวิราชอรุณศรีร่างขึ้นมาสรุปแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยเราเป็นรัฐราชการรัฐทหารรัฐตำรวจและรัฐศาลครับแต่ไม่ใช่เป็นรัฐของประชาชนไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นราชการทหารธิปไตยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองอนาคตข้างหน้าให้ชัดกว่านี้เราจะยอมไม่ได้ครับว่าเราจะปล่อยให้อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยการร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าผมจะเปิดฉากต่อต้านขัดขวางแล้วก็จะต้องชี้ให้ประชาชนเห็นว่าไอ้ยุทธศาสตร์20ปีมันเนี่ยมันบอกมีไกด์อ่ะไม่มีอะไรที่ใหม่ขึ้นมามันก็คือแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นั่นเองในช่วงจากปี60ถึง64เนี่ยอันเดียวกันนั่นแหละครับนะแต่มันเอามาปาดฝุ่นบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2504แล้วฉบับนี้ไปฉบับนึงก็ประมาณ 4-5 ปีฉบับนี้เป็นฉบับที่12เข้าไปแล้วร่างโดยราชการก็เป็นอย่างนี้ครับประเทศชาติก็จะไม่เลยเจริญขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นท่านอย่าลืมนะว่ายุทธศาสตร์ชาติครั้งเนี้ยเขาวิจารณ์กันแล้วว่ามันมีแต่เพ้อฝันมืดมนแล้วก็ไม่ชัดเจนคำว่าเพ้อฝันหมายความว่าไงมันตั้งสมมติฐานบทนำว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะรวมกันได้ภายใน20ปีข้างหน้าเศรษฐกิจของจีนกับอินเดียเนี่ยซึ่งมีประชากรเติบโตถึง 2,700 ล้านคนเนี่ยคาดว่าจะมี GDP 2ประเทศมากกว่าสหรัฐอเมริกาในปี2573คือก่อนที่จะถึงครบ20ปีอีก6-7ปีแล้วก็บอกว่าอาเซียนจะพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วได้ไงในเมื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแต่กลับกลายเป็นระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วบอกว่าประเทศไทยจะติดอันดับ1ใน50ของประเทศที่มีสภาวะแวดล้อมในการลงทุนดีที่สุดรวมทั้งเป็นประเทศที่จะมีความสุขในอันดับต้นๆแสดงว่าไปติดเชื้อจิกมี่มาเนี่ยของรัฐภูฐานจริงๆแล้วทั่วโลกเขาไม่ได้วัดกันหรอกครับที่เกณฑ์วัดความสุขแต่เขาวัดกันที่รายได้ประชาชาติครับและการเติบโตของรายได้ประชาชาติที่เรียกว่า GDP คำว่ามืดมนในที่นี้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันไปมองตั้งสมมติฐานว่าอิสลามเนี่ยจะก่อปัญหาขึ้นมาในโลกนี้โดยเฉพาะกับ EU และอเมริกาแล้วก็จะเป็นภัยที่ซับซ้อนมากกว่านี้ใช้ระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตในการชักจูงปลุกระดมแนวคิดในการก่อการร้ายอย่างรุนแรงไทยเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการถูกกลุ่มก่อการร้ายคือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กลุ่มชาวอิสลามกลุ่มชาวตุรกีแล้วก็ใช้อาวุธจะมีการใช้อาวุธเคมีใช้อาวุธชีวภาพอาวุธแผ่รังสีและการก่อการร้ายทางไซเบอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมมติฐานที่รัฐทหารร่างขึ้นมามองอนาคต20ปีเป็นแบบนี้แล้วก็จะออกแบบในการที่จะป้องกันเรื่องความมั่นคงเงินทั้งหลายแหล่เนี่ยแทนที่จะไปใช้เรื่องเกี่ยวกับชาวนาชาวไร่เกษตรกรมันก็จะไปลงเรื่องอาวุธไปหมดอ่ะเพราะมันมองเรื่องปัญหาความมั่นคงนะฮะข้อที่3คือไม่ชัดเจนในบทนำของอนาคตประเทศไทย2479เนี่ยมีการไล่ยาวถึงสถานการณ์ต่างๆแบบมโนเพ้อฝันอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์การแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการที่จะแก้ไขไม่ได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศไทยเพียงแต่บอกว่ามีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งแบบ SWOT analysisแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการวิเคราะห์ในสิ่งที่ดีที่ควรจะทำและควรจะเป็นเป้าหมายไปสู่อนาคตเพื่อให้บรรลุถึงความสุขด้าน GDP ให้สูงขึ้นมันไม่ได้บอกไว้ชัดเจนเลยมันมีแต่ความเพ้อฝันและความไม่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนที่เขาอ่านยุทธศาสตร์ชาติมาเขาก็เอามาเขียนด้วยความห่วงใยผมเองผมก็เลยต้องเอาสิ่งต่างๆที่เขาเขียนแล้วเนี่ยมาขยายให้ท่านฟังพระบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับเขาห้ามไม่ให้แก้ไขเลยก็ว่าได้หรือจะทำอะไรที่ขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติท่านคิดดูซิว่าคนอายุ60ถึง80ร่างอนาคตข้างหน้าไปอีก20ปีแล้วห้ามไม่ให้คนมีคนแก้ไขเลยเนี่ยผมถามว่าอีก20ปีข้างหน้าไอ้คนอายุ80มันจะเป็นอายุ100ปีไอ้คนอายุ60มันจะอายุ80สรุปแล้วไอ้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเนี่ย800กว่าคนเนี่ยในจำนวน 1,121 ที่นั่งเนี่ยนะในคณะกรรมการ9คณะของคสช.เนี่ยอีก20ปีอ่ะมันจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้เกิน20คนเหรอผมจะถามเลยตรงๆนะเถอะนะฮะแล้วมันก็ทำพันธะ
เป็นบาปให้กับอนาคตของลูกหลานไทยอนาคตของเด็กไทยที่อายุ1ขวบวันนี้เนี่ยอีก20ปีมันบรรลุนิติภาวะนะครับและยังไม่พออีก20ปีข้างหน้านี่คนที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นมาอีกจาก68ล้านคนเป็น80ล้านคนมันไม่พูดสักคำหนึ่งว่าอนาคตที่ว่าเนี่ยมันหมายความถึงคนไทย80ล้านคนแล้วจะแก้กันยังไงจะอยู่กันยังไงปัญหาที่ดินไม่มีที่ทำกินปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมความคนรวยกับคนจนมีช่องว่างทางมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยเอามาใส่ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกกับพี่น้องมาฟ้องพี่น้องครับเพราะว่ามันน่ากลัวที่สุดแล้วตลอดเวลา3ปีครึ่งที่คสช.เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะเขาก็เริ่มพูดเรื่องคำมั่นสัญญาที่ประยุทธ์แต่งเพลงออกมาขอเวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้กับประเทศไทยเข้ามาอาสาเข้ามานะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดถามว่าไอ้3ปีครึ่งเนี่ยมันทำอะไรบ้างนะน้ำท่วมวันนี้มันบอกว่าให้เกษตรกรชาวนาเนี่ยไปทำประมงเหรอครับมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะนะมันบอกว่าต้องอยู่ได้กับน้ำต้องเคยชินกับน้ำท่วมอ่ะประเทศไทยเป็นที่รูปน้ำท่วมแล้วยังแถมพูดด้วยว่ากระแนะกระแหนด้วยว่าไอ้พวกหนักดินมันอยู่มากก็เลยทำให้ทุดต่ำมันพูดบ้าๆบอๆแบบนี้ไม่สมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมันควรจะเป็นพวกบ้าคนบ้าพูดได้แต่คนที่เขาจะมีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้ามาจากประชาชนเขาไม่พูดอย่างนี้กันหรอกครับไอ้นี่มาจากโจรปล้นเข้ามามันถึงได้เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็คำพูดสัญญาที่ไร้ปัญญาว่าจะคืนความสุขให้กับแผ่นดินไทยโดยที่บอกว่าทำสัญญาทำตามสัญญาเนี่ยว่าจะเลือกตั้งภายใน1ปีตอนแรกเลยที่ร้องเพลงเนี่ยนะแล้วก็พูดตั้งแต่วันแรกๆว่าจะเลือกตั้งเนี่ยปฏิวัติ57บอก58ปลายปีเนี่ยจะมีเลือกตั้งแล้วมันก็เลื่อนล่นมาจนกระทั่งขณะเนี้ย60จะ61แล้วมันก็บอกว่าจะแถลงวันเลือกตั้งในปี61แล้วก็อาจจะเลือกตั้งในปี62ส่วนรองนายกรัฐมนตรีประวิตรบอกไม่ปลดล็อกการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองเอ้าแล้วไม่ปลดล็อกแล้วพรรคการเมืองเขาจะทำตามกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ภายใน180วันเลยในเมื่อกฎหมายพรรคการเมืองประกาศแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการชี้เห็นว่ามันตอแหลนะฮะแล้วก็ยังสร้างปัญหาความแตกแยกสร้างปัญหาประชาธิปไตยที่ไม่เต็มใบแล้วก็ปัญหาการคอร์รัปชันกินโกงแล้วไม่มีความโปร่งใสปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำคนตกงานการส่งออกลดลงการลงทุนเป็นศูนย์ปัญหาความมั่นคงจริงๆของภาคใต้ถามจริงๆเถอะมันปกครองด้วยรัฐทหารมา3ปีครึ่งเนี่ยภาคใต้สงบจริงหรือระเบิดเกือบทุกวันใช่ไหมแล้วก็ยังรุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขสงบสันติภาพไม่มีนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็มันเกิดจากการถูกกดขี่สร้างอาณาจักรแห่งความกลัวแล้วก็ไร้ความยุติธรรมมีแต่ความอยุติธรรมข้าราชการทหารตำรวจศาลเนี่ยร่วมกันกับคสช.รวมมือกันเป็นกลุ่มอำนาจปกครองรวมทั้งนายทุนผูกขาดด้วยเนี่ยกดขี่ประชาชนทั้ง68ล้านคนนะแล้วบังคับด้วยว่าต้องให้ความเข้าใจกับคสช.ต้องให้ความมั่นใจกับกลไกของรัฐซึ่งมันความจริงแล้วมันคือเป็นเรื่องของการไม่ได้สร้างอนาคตยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ได้ทำให้อนาคตของชาติอนาคตของประชาชนคนไทย68ล้านคนและกำลังจะเป็น80ล้านคนในอีก20ปีข้างหน้ามีอนาคตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าเราไม่ออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วการที่คสช.เอาคำพียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาเป็นตัวปิดปากบังคับแล้วมีเป็นกรอบขังคุกสังคมไทยประเทศไทยให้เดินไปตามเส้นทางที่ไอ้คน60ถึง80ปีเป็นคนล่างแล้วให้กำหนดว่าแก้ไม่ได้เลยไปอีก20ปีเนี่ยแล้วถามว่าพวกมึงตายกันหมดแล้วเนี่ยไอ้เด็กที่อายุ20ปีเขาจะต้องได้รับเคราะห์แค่ไหนในอีก20ปีข้างหน้าคือวันนี้เขาแค่อายุขวบเดียวเนี่ยนะเขาจะต้องรับเคราะห์ไปอีกแค่ไหนอย่างไรมันไม่คิดครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะมาบ่นให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวขึ้นมา
แล้วก็ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยที่อำนาจรัฐต้องเป็นของประชาชนและประชาชนต้องเป็นผู้ที่ชี้ว่าใครจะมาปกครองดูแลบริหารประเทศของตัวเองแล้วก็เราจำเป็นต้องล้มกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมให้เป็นเผด็จการไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้วค่อยดูเถอะไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยถ้าเลือกตั้งครั้งใดเนี่ยมันก็ได้คนที่ชื่อประยุทธ์นั่นแหละครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพราะว่าตัวมันเองเป็นคนแต่งตั้งคนทุกคนเข้ามาบริหารประเทศรวมทั้งวุฒิสมาชิกในอีกไม่ช้าไม่นานนี้อีก250คนก็ตามแล้วสำคัญที่สุดก็คือมันให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นคนร่างยุทธศาสตร์ชาติคุณคิดดูสิก็คือตัวประยุทธ์นั่นแหละเป็นคนร่างท่านเห็นภาพหรือยังครับว่านี่คือกระบวนการที่น่ากลัวมากในการที่จะสร้างกงขังลงดึงคนไทยตกลงไปสู่ในนรกอเวจีโดยไปกับพวกมันด้วยไม่ได้มีความหวังอะไรเลยที่จะดีขึ้นนะครับนั้นสิ่งนี้ผมก็อยากจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกราบขอบคุณพี่น้องทุกคนและขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปพาเดินน้องพี่บอกความกับไล่มันใส่พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปพวกสักกีดาหากินคนรักเราย้ำย้ำพวกเรายากจนมานานพวกสักกีดาหากินคนรักเราย้ำย้ำพวกเรายากจนมานานออกมาเดินน้องพี่ออกมากับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปพวกสักกีดาสำราญคนหัวคนสามารถโตบงรบมันออกไปพวกสักกีดาสำราญคนหัวคนสามารถโตบงรบมันออกไออกมาเถิดน้องพี่ออกมากับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่